ยังไรวี่แววแตงโมนิดาพลัดตกเรือกลางดึกผู้ดูแลเผยแตงโมเดินไปปัสสาวะท้ายเรือก่อนลื่นตกเจ้าพระยาข่าวใหญ่คือต้องตามคุณแตงโมว่าอยู่ไหนแล้วแตงโมนะครับขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งเลยที่คนดูนี่มากที่สุดวันนี้ครับสําหรับการหายตัวไปตั้งแต่ประมาณสักสี่ทุ่มกว่านี่นะตื่นเช้ามาผมว่ารายงานข่าวนะครับข่าวข่าวใช้ตั้งแต่เช้าก่อติดครับผู้สื่อข่าวของเราว่าสินบุญญาคมนี่ครับตกมันบันเทิงเนี่ยไปรายงานข่าวอยู่ตรงนี้แล้วครับตั้งแต่ ทันทีที่ทราบเหตุนะครับความคืบหน้าวันนี้เราจะรายงานเรื่องสําคัญ2 3สเรื่องนะครับเรื่องเหตุการณ์ล่าสุดที่การค้นหามื่อสกครูข่าวต้นชั่วโมงก็ารายงานมาแล้วแต่เราจะไปดูนะครับเรื่องของเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรมันสับสนอย่างไรบ้างอันที่2ครับเรืออันที่3ครับเรื่องของการสูญเสียครั้งนี้ในอนาคตนี้ตกลงแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปครับ มีใครเกี่ยวข้องบ้างมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดไหมมีไหมเรื่องของแอลกอฮอล์ไหมค่ะ,ะเอาละครับนี่นะเรื่องของความคืบหน้าของการค้นหาแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังนะครับที่พลัดพัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดตรงบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปเยอะครับ อย่างที่เห็นภาพข่าวกันนะครับผมคิดว่าถ้าปฏิติประตอนะครับหน้าจอของอสมทนะครับรายงานสดมาตลอดแล้วครับแต่ที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คือว่าเรือครับเรือทันที่ลำที่เกิดเหตุครับปรากฏว่านี้ไปพบจอดอยู่ที่ท่าเรือของเอกชนครับ NBC อยู่หมู่ที่3 ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ทางตำรวจสพเมืองจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับเดินทางลงไปตรวจสอบเรือลำนี้ท่านผู้ชมดูภาพไปด้วยนะครับอันนี้เป็นการพบเห็นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเรือยี่ห้อโคบงครับเป็นเรือเนี่ยครับบอกว่าสัญชาติอเมริกาครับนี่หรูหราครับภายในก็ถือว่าเป็นเรือประเภทสำรานครับสปีดโบ๊ทคันนี้ ความแรงไม่ต้องห่วงครับ300้อแรงม้าใหญ่มากเนี่ยนะแล้วภายในเรือนี้เครื่องอำนวยความสะดวกครบครันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสีเสียงบันเทิงนี่นะนี่ครับนี่ผู้สื่อข่าวเราก็พยายามไปติดต่อสัมภาษณ์นะครับแต่ขณะเดียวกันนี่นะพูดถึงเรื่องเรือแล้วสาเหตุที่มันล่มนะครับมันเป็นเพราะเอ่อสาหตุที่แตงโมนะครับตกลงไปหรอครับที่หลายคนคาดการณ์อยู่นี่นะ ทั้งๆที่ว่าเรือในสภาพมันสมบูรณ์อยู่ครับใช่ค่ะแต่ก็มีคราบวายตกอยู่บนเรือบางจุดด้วยโอ้มีแก้ววายเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วครับเพื่อจะเป็นการพิสูจน์ต่อไปนะครับว่ามันจะเกี่ยวข้องเหตุการณ์หรือไม่อย่างไร <c oughs> วันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วสําหรับสถานที่เก็บเรือแห่งนี้แล้วก็ได้รับการบอกเล่าจากคนที่รู้ได้นะครับสถานที่ตรงนั้นแหละครับ บอกว่าวันที่เกิดเทตเมื่อช่วงเย็นวันนี้เองครับแตงโมนั้นมากับเพื่อนๆหกคนด้วยกันนั่นก็คือว่าผู้ชายสามผู้หญิงสมคนครับแล้วก็มีภาพถ่ายที่แตงโมนั้นเธอได้ถ่ายรูปขณะที่แดดกำลังโพลเปรเออก Facebook ของเธอแล้วก็อินสตาแกรมของเธอนะครับก็แต่งตัวสวยครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็เป็นใส่ลักษณะใส่กระโปรงนะน,นะแล้วก็มีผ้าขาวๆนะครับพันอยู่ตรงบริเวณร,รอบขา <S <S <อ>ใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นยิ้มอย่างมีความสุขครับแต่จากการบอกเล่าของคนขับเรือนะครับ ซึ่งตอนนี้ทราบแล้วครับว่าชื่อในปออ่างั้นนะบอกว่าจะมาให้ข้อมูลกับตํารวจนะครับบอกว่าทุกคนนั้นลงเรือไปช่วงค่ำๆครับเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแถวประทุมธานีครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกันระหว่างนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีแต่ขาล่องเรือกลับมาด้ครับแตงโมนั้นเกิดปวดท้องเบาครับปวดท้องเบาทําไงครับก็เดินไปถ่ายท้องเบาอยู่บริเวณท้ายเรือ หลังจากนั้นนะครับก็ไม่ได้เจออีกเลยว่าอย่างนั้นนี่นะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นการบอกเข้าครับแต่ถามว่าเรื่องของสมบัติชาติของเรือลำนี้เนี่นะเป็นยังไงบ้างครับห้องน้ำมีไหมบอกว่ามีครับแต่มันใช้ไม่ได้ะน,นะนะปกติแล้วเรือประเภทสปีดโบ๊ท ถ้าคนคุ้นเคยนะครับเราก็ลงกันบ่อยอยู่นะไปทําข่าวทาเขานี่ครับถ้าสุติว่าอยากจะชิงทองไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะง่ายหน่อยครับก็คือว่าไปยืนบนท้ายเรือแล้วก็ใช้มือจับอย่างเงี้ยก็ได้เลยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผู้ชายนะ่ะผู้ชายครับแต่เป็นเรื่องของไม่ค่อยปกตินกของผู้หญิง,ง,งซึ่งถ้าอดทนได้ก็อดทนแต่ถ้าอดทนไม่ได้มาสามารถที่จะไปลงบริเวณท้ายเรือได้แต่มี ประเภทที่บอกว่าเราจับโยนะครับเพื่อให้นั่งเบาได้แต่ตรงที่บริเวณเบานะครับเนื่องจากว่าเรือเวลามันวิ่งนะครับมันหัวเชิดมันก็ต้องปริ่มน้ำนะตรงท้ายเรือนี่ปริ่มน้ำครับตรงที่เหยียบนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันปริ่มน้ําไปปั๊บนะครับความลื่นมันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ข่าวสารแจ้งออกมาบอกว่าแตงโมนั้นใส่รองเท้าส้นสูงด้วยก็คงจะอาจจะเป็นลื่นลงไปเราพักพวกไม่เห็นตอนลื่นแหละครับถ้าสะว่าลื่นปั๊บหัวเห็น สามารถที่จะเบาเรือลํานี้แล้วก็ไปช่วยกันได้อาจจะทันท่วงทีแต่ทุกคนไม่เห็นตรงที่ลุดลงไปตรงนั้นนั่นนี่นะจาครับใช่ค่ะเรือนะครับมาออกมาอาจจะมาไกลพอสมควรนะครับบางไปอีอะไม่เห็นแตงโ,โมนี่ทําไงครับก็เลยวนหาแล้วก็ตะโกนนะครับโมโมโมอันนี้มีพยานหลักฐานนะครับได้ยินสุดท้ายก็ไปแกล้งนะครับกับคนที่อยู่ข้างๆนี่นะคือเป็นชาวบ้านแล้วครับบอกว่ามีเรือไหม เอาไปช่วยตามหาคนหน่อยร้องโม่โม่ไว้อย่างนั้นครับอ,อันนี้เป็นคําให้การนะครับของเจ้าหน้าที่ที่อยู่เรือแล้วก็สภาพแวดล้อมคคคุุยยาาาามมอองงสโนน